โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องของเรานะครับ14ฟุตบอลครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบบใส่ลงสนามใส่ฝึกซ้อมนะครับกับน้องๆสโมสรประเวศ FC นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับ EP ที่3ของเราโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับก็เวลาประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสามได้รับเกียรติจากพี่เอิร์ธนะครับมีโอบูธมาร่วมถ่ายทำแล้วก็ฝึกซ้อมกับเราด้วยไม่ต้องถึงขนาดรับเกียรติครับดีครับโอเคสวัสดีครับนี่ครับพี่เอิร์ธเอิร์ธครับมีโอบูธครับโอเคครับวันนี้มาร่วมซ้อมด้วยครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวครับบางทีมด้วยนะโอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับนี่กลับมาพบกับช่อง14ฟุตบอลคลับนะครับจะมารีวิวรองเท้า ASICS X5 4นะครับโอเควันนี้มาร่วมกับพี่เอิร์ธสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเป็นเอิร์ธนะครับจากมีโอบูทครับโอเคครับผมคู่ที่อยู่ในมือกินนี่คือรุ่นอะไรครับยี่ห้ออะไรครับโอเคจอตัวนี้นะครับเป็น ASICS DS Lite X5 4นะครับอือฮึโอเคส่วนดีเทลรายละเอียดของรองเท้านะครับส่วนครึ่งหน้าจะเป็นหนังตีโจ้นะบริเวณนี้ใช่ครับผมโดยหนังตีโจ้ตรงนี้เคลือบวัสดุที่ว่าไม่ให้ยืดมากจนเกินไปแล้วก็ช่วยในเรื่องของกันชื้นเพื่อไม่ให้เวลาหนังเวลาเราเล่นเสร็จแล้วหนังมันแห้งไงพี่มันจะไม่มีความแข็งตัวนี้นะที่ถูกที่เคลือบมาแล้วก็รุ่นนี้คือรุ่นนี้มันเป็นสียังไงครับเห็นว่า X5 มันมีหลายสีแล้วที่ออกมาใช่ความหมายของมันก็คือจะเป็นสีอะโคเรียมครับสีน้ำทะเลสำหรับตัวนี้คล้ายๆกับตัวแรกที่เป็นเจนแรกที่ทำให้กับอินเนต้าสีนะมันจะเป็นสีพื้นชุดพื้นค่อนข้างที่จะมีความหนากำลังพอดีนะครับจะไม่หนามากสำหรับพื้นตัวนี้ชุดพื้นรู้สึกว่าจะมีปุ่มระบายอากาศด้วยใช่ครับตรงบริเวณด้านหลังแล้วก็พื้นชุดปุ่มชุดปุ่มตรงนี้นะครับสังเกตว่าปุ่มจะเป็นสามเหลี่ยมเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับสนามหญ้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าสนามหญ้าธรรมชาติหรือว่าสนามดินนะครับตรงนี้แล้วก็แกนกลางจะเป็นตัว X นะเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงของรองเท้าเวลาเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับ movement ต่างๆคู่นี้เหมาะสำหรับหญ้าเทียมหญ้าจริงหรืออะไรยังไงถ้าโดยส่วนตัวครับผมคิดว่าเหมาะกับสนามหญ้าจริงจะโอเคจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าหญ้าเทียมก็หญ้าต้องแบบสนามต้องดีอ่ะหญ้าฟูสนามมีความนุ่มถึงจะเหมาะกับตัวนี้ฮะ X5 4โอเคครับเดี๋ยวผมนะจะมาใส่รีวิวแบบเต็มสูบแล้ว Exclusive สุดๆนะครับลงฝึกซ้อมนะครับกับน้องๆสโมสรประเวศ FC นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ารายละเอียดการเฟิร์สทัชจับบอลนะครับยิงบอลคอสซิ่งนะครับการเคลื่อนที่ movement ต่างๆ feeling ของตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันตอนซ้อมเสร็จนะครับโอเคครับโอเคครับI'm not.
นี่ครับหลังจากที่ได้ลองASICนะครับ DS Lite X5 4นะฟิลลิ่งในช่วงแรกนะครับจะเวลาใส่ค่อนข้างที่จะฟิตติ้งหน่อยนะครับช่วงบริเวณด้านข้างของรองเท้านะเพราะว่าหนังยังไม่ถูกยืดนะครับช่วงแรกจะติดขัดเวลาเราผูกเชือกนะพี่เพราะว่าหนังมันยังฟิตติ้งอยู่นะครับแต่พอเวลาใส่ไปสักพักเริ่มขยับเริ่มจ็อกกิ้งนะครับเริ่มมีมูฟเมนต์เคลื่อนไหวนิดนึงนะครับรองเท้าก็เริ่มที่จะขยายออกมานะครับแล้วก็ในส่วนฟิลลิ่งเวลาแตะบอลเวลาพาสบอลเวลาอะไรก็เป็นไงเป็นไงบ้างฟิลลิ่งผมว่าโอเคผมว่าดีเลยนะเพราะว่าช่วงสัมผัสบอลช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะเต็มเท้าเวลาแตะบอลเวลาเตะบอลไกลก็ถือว่าโอเคเวลาสวิตช์เปลี่ยนแกนเวลาสวิตช์เปลี่ยนแกนหรือว่าอะไรเนี้ยก็กระชับมีความกระชับรองเท้ามันช่วงกลางเท้ามันจะโอบรัดกระชับเข้ากับช่วงหลังเท้าพอดีนะฮะแต่ถ้าเตะแรงหรือไม่แรงอันนี้อยู่ที่กำลังขาแล้วตอนยิงบอลน่ะจังหวะยิงบอลน่ะเวลายิงบอลเป็นไงเวลาจังหวะยิงบอลนี่ถือว่าเต็มเท้าดีครับกระชับสัมผัสบอลเต็มเท้าได้เต็มเท้าเข้าข้อดีเลยแล้วก็เวลาใส่ไปสักประมาณผมว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับรองเท้าพอถูกยืดปุ๊บผมจะคลายเชือกแล้วก็ผูกใหม่คราวนี้มันจะแนบมากขึ้นกว่าเดิมคือเหมือนตอนเราใส่ครั้งแรกเนี่ยเราก็มัดเต็มที่เลยมัดเต็มพอเราจ็อกกิ้งอะไรเสร็จมันจะเริ่มยืดปุ๊บเราคลายเชือกนิดนึงแล้วผูกใหม่ไม่ต้องแน่นเอาแบบพอดีใช่ครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ซื้อรองเท้ามาใหม่สำหรับคนที่ซื้อรองเท้าใหม่ชุดผมหรือว่าผมค่อนข้างโดยส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบนะครับตัวนี้เวลาเคลื่อนที่มูฟเมนต์ผมค่อนข้างที่จะติดนะครับเวลากลับตรงกลับตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวลื่นดีกว่าแล้วสมอลไซส์เกมมูฟเมนต์การเคลื่อนที่การแปรบอลเป็นยังไงบ้างสัมผัสเกมสักครึ่งชั่วโมงก็ที่ลองเล่นไปครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงประมาณสัก15นาทีแรกเหมือนเรายังไม่ค่อยชินกับตัวนี้นะแต่พอ15นาทีสุดท้ายเนี่ยเริ่มรองเท้าเริ่มที่จะเหมือนปรับเข้ากับเท้าเราแล้วรุ่นนี้มีข้อสังเกตอะไรตรงไหนไหมแบบมีคนมีติดตรงไหนที่รู้สึกมันน่าจะปรับปรุงหรือว่ารู้สึกว่าใส่แล้วแบบมีตรงไหนไหมผมว่านั่นตรงช่วงนี้มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวหน่อยมันน่าจะอุ้มมันน่าจะอุ้มให้รับกับส้นเท้าเรานิดนึงใช่ใช่ใช่ครับในช่วงนี้เป็นเพราะไอ้กาดข้างหลังด้วยปะกาดข้างหลังผมว่ามันโอบเข้าพอดีนะอ่ะสรุปรองเท้ารุ่นนี้ X5 เหมาะสำหรับใครสายอะไรแนะนำเลยโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับผมให้เหมาะกับสายสปีดบวกคอนโทรลด้วยคือไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนอ่ะก็คือใส่ได้หมดตัวนี้กองกลางกองหน้าริมเส้นใส่ได้หมดสำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเท่าที่มาไซส์265จะหนักประมาณ200กว่ากันเรื่องความคุ้มค่าถือว่าโอเคไหมกับราคาประมาณราคาอยู่ประมาณ 3,000 กว่าถึง 4,000 แล้วแต่บางคนขายถือว่าคุ้มค่าไหมถือว่าเกินราคาเนี้ยคุ้มค่าเกินราคาสำหรับตัวนี้ราคาป้ายบ้านเรามัน 6,000 กว่าป่ะ 6,000 กว่าได้ครับประมาณนี้แปลกเนาะญี่ปุ่นไม่ลงรุ่นนี้ใช่แปลกมากแต่บ้านเราเป็นที่นิยมมากๆครับสำหรับ ASICสรุปโดยรวมก็ประมาณนี้ใช่คุณภาพของรองเท้านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Made in Japan แต่คุณภาพถึงว่าเนาะเดี๋ยวนี้ ASIC มันเราไม่พลาดจริงนะเดี๋ยวนี้ ASIC มันไม่ได้ทำ Made in Japan หรอกใช่ไม่มี Made in Japan ฝากถึง ASIC Thailand เนาะถ้าเกิดมีตัวแบบ Made in Japan มันเทียบเท่ากับอีกแบรนด์นึงได้เลยแหละของญี่ปุ่นใช่ใช่เพราะคนไทยก็บางคนเขาก็ชอบไม่เหมือนใครชอบแบบแบรนด์แบบญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องมีเจแปนก็ได้แบรนด์ญี่ปุ่นมี
ีดีๆเยอะแยะวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับมีโอฟูดที่ได้เกียรติมาร่วมงานคือวันนี้จริงๆเราก็มาแบบมาซ้อมบอลแหละแล้วก็พอดีทีมเขามีรองเท้ามาอย่างที่เอิร์ธมาเป็นรีวิวมาช่วยแบบมาเป็นไกด์หน่อยก็เลยอ่ะมาครับก็เลยฝากผลงานไว้ด้วยเราสองคนนะครับก็ครั้งหน้าจะเป็นรองเท้าอะไรคอยติดตามดูนะครับเป็นนอกกระแสแล้วกันนะพี่นะนอกกระแสดีกว่าเขาอยากมาตามกระแสเลยคือในกระแสทุกคนเขามีเยอะทุกคนได้เรามันเราต้องเรียกว่าเราสายญี่ปุ่นสายเจแปนเอวีครับเราสายญี่ปุ่นเลยครับคือถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นรองเท้ายี่ห้อต่างๆของญี่ปุ่นเราจะพยายามนำมารีวิวให้ได้ชมครั้งหน้าเป็นรองเท้าอะไรไป